สวัสดีค่ะ FC ทุกดาสาวสุพรรณ Channel นะคะได้กลับหน้ากล้องแล้วใช่ไหมมาแล้วลุงด้วยไหมครับลุงด้วยไหมครับไม่ต้องนะไม่ต้องเลยถามลุงหน่อยเลยโอ้ลืมเม็ดไม่ต้องถามนะโอเคตอนอื่นนะครับเดี๋ยวไม่ต้องตอนอื่นนิดนึงไหนก็ไหนๆเขาพูดจริงๆหรือพี่คือกล่าวมาพูดถึงเราด้วยคือต้องเปิดโอกาสอิสระให้สื่อหลักด้วยนะบางทีก็มีความกังวลวันนี้ผมได้คุยโทรศัพท์กับทางบางคนที่โทรมามีความกังวลว่าสิ่งต่างที่จะเข้ามาทำตามเนี่ยยูทูบเบอร์อาจจะมีความไม่พอใจกันก็อยากให้ที่นี่ยูทูบเบอร์ทุกคนต้องแยกแยะให้ออกนะครับความไม่ชอบใจอะไรเราเก็บแต่การทำงานของเขาเราต้องให้เขาทำงานนะไม่งั้นเราก็ไม่มีอะไรที่จะไปออกบอกให้ชาวบ้านเขาดูว่าเอ้ยเราต้องการสื่ออะไรกับพี่น้องประชาชนด้านนอกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็ไปนั่งคิดเอาเองว่าเราคิดอะไรมันก็จะไม่ถูกอย่างนี้ผมก็เลยรับปากกับทางช่อง8เขาว่าอย่างน้องแหนนี่ก็น้องผมแล้วก็คือรู้จักกันอยู่คุยกันดีอยู่มาเถอะครับไม่เป็นไรเราก็โทรมาคุยอยู่ว่าของกันทำได้ครับทุกคนอิสระที่นี่ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับและอันนี้คือเกินนำให้ตรงเรื่องของสื่อหลักกับสื่อรองตรงนี้คือว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ก็แล้วกันครับผมแค่นั้นเองนะครับอ่ะแล้วนายจะถามหรือเปล่าหรือว่านายจะเป็นคนถามไหมถามดีก็ขอบคุณมากค่ะเกี่ยวกับเรื่องคดีของลุงมากนะคะคือเป็นที่เราติดตามตรงนี้เนี่ยแต่ละคดีมีความคืบหน้าไปยังไงบ้างก็คือโดยหลักทุกคนอยากจะรู้เรื่องที่วันที่ปตส.ครับผมคือปตส.เนี่ยทุกคนต้องคงทราบดีว่าลุงไปตามนัดที่ทางตำรวจเขานัดไปก็คือมีการเห็นว่ามีการถ่ายโอนคดีไปที่นู่นก็คือว่าง่ายคือไปเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนเราเป็นผู้ต้องหาเราก็ไปแสดงตนนะครับส่วนช่างพงศ์นะครับเป็นผู้ต้องหารายใหม่ที่มีหมายเรียกไปก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ปล่อยตัวกลับนะครับเพราะว่ายังมีเวลาในการที่ผมจะต้องมีนำพยานหลักฐานอย่างที่ผมบอกทุกครั้งคือวันนี้ตำรวจกล่าวหาฝ่ายผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่จะต้องนำพยานบุคคลพยานเอกสารต่างๆไปยื่นตำรวจเขาก็เลยเปิดโอกาสให้เราในการไปแสดงหลักฐานก่อนแล้วถึงใช้ดุลพินิจครับถูกนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆมาถึงปุ๊บติดคุกไม่ใช่วันนี้ยังไม่ได้บอกว่าช่างพงผิดนะลุงพลยังไม่ได้ผิดนะเป็นการกล่าวหาซึ่งระบบกฎหมายบ้านเราคือระบบกล่าวหาเมื่อกล่าวหามาก่อนปุ๊บลุงพลมีหน้าที่ต้องชี้แจงช่างพงหรืออาจจะมียูทูบเบอร์อีกหลายคนที่อาจจะมีข่าวว่าอาจจะต้องถูกหมายเรียกไปก็ไปผมยินดีเป็นทนายให้ในราคานั่นแหละเป็นคนไปตั้งฉายาทนาย9บาทอะไรนั่นนะครับแล้วก็เข้าไปซึ่งพนักงานสืบสวนจะใช้เวลาในการสรุปก็คงไม่น่าจะนานมากผมว่าอย่างนี้นะถ้ามีความเห็นสั่งฟ้องก็ต้องส่งตัวอัยการต่ออัยการอาจจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องก็ได้หรืออาจจะสั่งสอบเพิ่มก็ได้แต่เท่าที่ดูทางเจ้าที่ตำรวจวันนั้นแล้วเนี่ยให้ความเป็นธรรมดีเยี่ยมนะครับผมเห็นท่านผู้การลงมาสั่งการด้วยตนเองดูแลความเรียบร้อยก็รู้สึกดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกทุกท่านก็คือผมได้ขอยื่นหนังสือไปแล้วในการขอโอนการทำงานทุกอย่างให้กลับมาที่กกตูมนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับหนึ่งภาวะโควิดเริ่มกระจายรุนแรงขึ้นอะไรนะการเดินทางก็ลำบากและลำบากมากเลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงและส่วนใหญ่พยานของเราเอ่ยหรืออะไรหลักฐานอยู่ที่นี่ก็เลยขอความอนุเคราะห์ไปในการยื่นถือว่าให้ถ้าหากจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมหรือจะแจ้งอะไรก็ตามให้กลับมาที่กกตูมในทางกฎหมายปตส.เป็นเจ้าของเรื่องในทางปฏิบัติให้กลับมาปฏิบัติที่กกตูมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพราะท่านผู้การได้ให้แนวทางลักษณะว่าอย่าเดือดร้อนเกินควรนะครับแค่นั้นเองหากจะมีผู้ต้องหาเพิ่มเติมก็สอบที่กกตูมหรือเราจะมีพยานอะไรไปสอบก็สอบที่กกตูมโดยปตส.อาจจะส่งพนักงานสอบสวนขึ้นมาก็ได้เ
หรืออาจจะเป็นพนักงานสอบสวนมอบหมายจากคุณสอบก็ได้นะแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะส่งร้อยเวรขึ้นมาเองนะครับร้อยเวรขึ้นมาเองแล้วก็อื่นๆคดีตอนนี้เห็นบอกเลื่อนไปนะฮะเลื่อนไปช่วงหนึ่งเพราะว่าเขากำลังเหมือนกับประมวลเรื่องดูก่อนว่ามีใครเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยคดีทั้งหมดเนี่ยตัดไม้นี่นะครับที่ปตส.รับนะครับส่วนคดีอื่นเนี่ยที่ผมเคยแถลงไปแล้วเช่นคดีของป้าแตนก็สั่งไม่ฟ้องไปแล้วก็อยากให้ทางใช้สื่อตรงนี้ในการบอกเขาด้วยว่าที่จำได้นะครับทุกท่านก็จำได้นะเรื่องที่แจ้งความเท็จอ่ะก็อัยการท่านก็สั่งไม่ฟ้องไปแล้วนะครับได้ยินข่าวอย่างนั้นก็เดี๋ยวพิจารณากันอีกทีนึงน้องอยากทราบเรื่องอะไรครับผมยังไม่ได้นำพยานหลักฐานเข้าไปยังครับเพราะว่าวันนั้นไปแค่ไปรับตัวนะครับผมก็เลยขอนัดเขาว่าไม่น่าจะเกินวันที่4พฤษภาคมจะขอสอบปากคำในการนำพยานหลักฐานเข้าไปนะครับเพราะวันนั้นเรายังไม่รู้ว่าช่างผมจะโดนอะไรอะไรเนี่ยครับนะครับแล้วก็ยังไม่รู้คือหมายถึงว่าเขาให้เวลาผมเขาให้เวลาผมว่าจะอะไรก็ตามอย่าเลย4เพราะว่าเดี๋ยวถือสำนวนไม่นานเกินไปก็เป็นระเบียบของทางตำรวจเขานะครับแล้วก็ให้ยึดหลักเจตนาเป็นอย่างนี้เป็นที่ตั้งเจตนากันหรือไม่นะครับนะก็วันที่22นี้ครับทำร้ายร่างกายกับมาคาแต้มีแม่โสรพีใช่ไหมซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมก็ให้ความเห็นลุงพลไปแล้วน่าจะส่งสารนะคิดว่าน่าจะนะแต่ผมก็ไม่อยากไปเดาท่านอัยการบ้างนะถ้าท่านมองว่าช่วงโควิดท่านอาจจะเลื่อนอีกก็ได้แต่ผมก็ไม่รู้แต่คิดว่าคดีนี้ไม่มีความซับซ้อนอย่างที่ผมเรียนได้ทราบครับลุงพลเองก็เป็นคนมีอารมณ์นะเป็นมนุษย์ไอ้การไปเขย่าตัวเข้าหรือไปตีหลังเข้าสองสามทีที่เราเห็นในภาพเนี่ยถึงแม้จะไม่เป็นอันตรายแก่กายแต่มันเป็นอันตรายแก่จิตใจได้มันก็สามารถเป็นความผิดได้นะครับส่วนความเห็นเรื่องของอะไรชิงโชคชิงทรัพย์ก็เป็นเรื่องของอัยการด้วยไปผมไม่ก้าวล่วงนะครับไม่ก้าวล่วงก็มันก็น่าจะสารภาพนะผมคิดอย่างนี้ว่าหนึ่งจริงๆน้องฟ้าเองเขาก็ถูกเขย่าเยอะมันจริงแค่เขาเกิดความไม่สบายใจก็ถือว่าไปเมื่อเขาละนะครับจริงอยู่น้องฟ้าไม่ได้บาดเจ็บหรอกนะครับน้องฟ้าเองไม่ได้บาดเจ็บอะไรที่ถึงขนาดที่ว่าไปเข้าข่ายทำร้ายร่างกายจนเป็นลูกประทามอะไรขนาดนั้นแต่กฎหมายมันเขียนอยู่แล้วครับว่าแม่แปะเป็นอันตรายแก่จิตใจก็เข้าข่ายก็อะไรที่ผิดก็ควรจะว่าไปตามผิดแต่อะไรที่ไม่ผิดก็ว่ากันไปตามไม่ผิดตอนนี้ในแต่ละคดีไม่ว่าจะมีคดีสามารถผมมองอย่างนี้ครับว่าคดีตัดไม้เนี่ยหรือคดีอื่นเนี่ยมันไม่ใช่คดีที่ร้ายแรงถึงขนาดที่ใช้ยาบ้าหรือว่ามีฆ่าคนตายอะไรร้ายแรงอะไรนะผมเชื่อว่าในกระบวนการกฎหมายท่านมีเหตุผลคือไม่ใช่ว่าช่วยคนผิดหรืออะไรอย่างนั้นนะสารภาพก็ลดโทษรอลงอาญาก็ว่าไปเสียค่าปรับว่าไปแต่ถ้าไหนไม่ผิดก็ว่าไม่ผิดซึ่งผมก็ยืนยันกับทางตำรวจมาแล้วในบางประเด็นว่าทางเราไม่ได้ผิดยูทูบเบอร์บางคนไม่ได้ผิดเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ก็คือเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนจะสรุปส่งไปนะฮะแค่นั้นเองก็พอที่เราพูดเต็มที่ในส่วนของคดีเรื่องเกี่ยวกับการติดคุกครับใช่ครับตั้งแต่วันแรกที่มารับงานก็คิดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับทุกท่านนะครับวันนี้มันจะต้องมีแนวทางอยู่ครับดูแล้วไม่ก็จะมีอะไรได้กังวลนี้ไหมครับลุงพลก็ผ่อนคลายนะครับผมอยากให้ทุกคนผ่อนคลายเพราะว่าคืออย่างเนี้ยอย่างบางคนโดนหมายอย่างพี่พงษ์ใช่ไหมพี่พงษ์โดนหมายเพราะว่าอะไรหนึ่งเป็นชาวบ้านที่ไม่เคยเจอคดีอย่างนี้มาก่อนหลังจากได้รับคำอธิบายไปก็มีความผ่อนคลายลงนะครับ
ผมก็อธิบายแล้วผลสุดท้ายของทางคดีเป็นอะไรนะครับที่ผมก็ไม่กังวลใครโดนคดีแล้วไม่กังวลบ้างครับกังวลคดีเล็กคดีแล้วขนาดโดนตำรวจจับไอ้ความเร็วยังมือสั่นเลยบางคนใช่ไหมฮะบางทียังไม่ได้ทำผิดอะไรหรอกเขาตำรวจบอกสั่นไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากลัวด้วยความกลัวเป็นชาวบ้านแต่พอตำรวจแค่ตรวจธรรมดาปล่อยกลับไปอ่ะไม่มีอะไรนี่แล้วเรากลัวตื่นเต้นไปก่อนนะนะต้องไหนต้องบนใช่ไหมอีกเรื่องนึงกล่องดำใช่ไหมมีคนถามผมเรื่องกล่องดำเรียนตามตรงนะจริงๆกล่องดำผมก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะไม่เคยพูดเลยตั้งแต่วันแรกแต่ผมก็บอกว่ามีสายข่าวเขาก็ส่งข่าวมาว่าเป็นชายอะไรนะอะไรผมลองทรงแต่ว่าคนทรงเดียวกับผมทำไมมันกังวลจังอ่ะผมก็ไม่เข้าใจพวกลองทรงหรือผู้ชายที่20กว่าทำงานน่าสนใจนะที่ผมพูดเนี้ยจำได้อยู่ประมาณนี้แต่มีคนกังวลคือวันนี้เนี่ยผมก็ตอบไม่ได้หรอกว่าหมายถึงว่าตอบไม่ได้แบบ 100% ชัดเจนว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของทีมชื่อนามคุณที่อยู่ลงทะเบียนเมื่อไหร่ผมไม่รู้เป็นหน้าที่ตำรวจนะครับ2ผมถามผู้เชี่ยวชาญไปแล้วเขาบอกว่ามันจะมีรายการการโทรเข้าเวลาจะดักฟังกล่องตัวนี้จะต้องมีการโทรเข้ามาที่ซิมตัวนี้ผมก็เช็คมันทั้งหมดว่าโทรแต่วันไหนเวลาไหนเวลานอนไหนเอามันทั้งหมดนะฮะพอเจอปุ๊บพวกนั้นแหละครับคือผู้ต้องหาอันนั้นแหละครับคือผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับที่โทรเข้ามานะครับแค่นั้นเองโดยหลักการคือรอตำรวจเช็คก่อนเช็คก่อนเอ้ยสมเกียรติมีไอ้กอไอ้คอไอ้คอไอ้งอนะผู้กล่าวหาก็คือผมเขากล่าวหาไปคุณก็ไปพิสูจน์ไปตอบศาลเอานะครับผมไม่รู้ครับว่าซิมนี้เป็นชื่อผมได้ยังไงเป็นระบบนี้ผมไม่รู้ว่าใครไปเอาไปตอบศาลไปตอบตำรวจนะครับเวลาเราจะซื้อซิมโทรศัพท์ผมก็บอกเสมอว่าเขาจะต้องถ่ายรูปเราไว้ถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะระบบเติมเงินตามเคสหรือตามสูตรถ่ายรูปเราไว้แน่นอนถ้าไม่ได้บัตรคุณไปจริงๆไม่มีทางลงทะเบียนนะฮะก็ตอนนี้ตำรวจเขาส่งหนังสือไป AS แล้ว AIS แล้วนะครับแล้วก็รอตอบกลับมาเห็นเขาแจ้งเดิมทีเขาแจ้งผมว่า15วันเจอภาวะโควิดอาจจะเลื่อนนิดหน่อยผมก็ไม่รีบเออมันต้องแจ้งวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วงั้นก็ราวๆนี้แหละครับใกล้ๆนี่แหละครับแต่ว่าไม่ใช่คือยืนยันตัวตอนนี้แจ้งความแล้วแต่เนื้อยืนยันตัวไปให้ชัดเจนเพราะถ้าเกิดผมบอกชี้ตัวไปมั่วๆไปในกอในขอแล้วเกิดไม่ใช่ขึ้นมาผมต้องรับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นผมจะรอจดหมายยืนยันตัวยืนยันหมายเลขที่ตัวสั่งโทรกลับมาถ้าได้บุคคลเหล่านั้นเพราะเขาขอไปหมดแล้วรายการเบอร์โทรที่โทรเข้ามาชื่อนามสกุลที่อยู่รายการเบอร์โทรวันเวลานอนทั้งหมดก็ยืนยันไปตามนะมีร้อยก็ร้อยมี50ก็50มี10ก็10ถูกต้องใครโทรเข้ามาบ้างนะครับแล้วผมก็นั้นก็มีพูดทำนองเหมือนกับคล้ายๆว่าก็คือเปิดช่องเออไอ้เจ้าของซิมถ้าอยากจะมาเป็นพยานก็มาเลยไม่ว่าอะไรก็มาแสดงตัวนี่ผมก็รออยู่ว่าใครจะปิดซิมนะมันปิดไม่ได้ปิดตรงมาโดนเลยใช่ไหมฮะผมไม่มีใครขนาดน้อยไปปิดซิมมั้งในขณะที่ผมก็รออยู่เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกล่องดำตรงนี้น่ะบอกตรงๆครับตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าใครเพราะฉะนั้นอย่าด่าผมเลยครับถึงด่าผมเดี๋ยวคุณความดันขึ้นนะอย่าไปด่าเลยครับแล้วผมก็บอกตรงๆแล้วว่าเป็นผู้ชายลองทรงเนี่ยพวกลองทรงน่าจะหวั่นไหวหน่อยนะครับพวกลองทรงน่าจะหวั่นไหวหน่อยแต่อย่างผมไม่ต้องไปหวั่นไหวอ่ะขนาดพี่ราชพลยังบอกฉันรอดแล้วฉันไม่ใช่ลองทรงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการทำงานของทนายบางทีมันก็อาจจะมีเรียกว่าลูกเล่าชวนนิดหน่อยนะเวลาทุกท่านทำงานนักข่าวก็มีลูกเล่าชวนในการทำข่าวเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดตรงนั้นเป็นหลักนะครับเห็นไหมพี่ราชพลจะเป็นคนนิ่มนวลทนายตั้มอาจจะคล้ายๆก็หน่อยคือลูกเล่าลูกชวนในการพูดชมชางหน่อยคุณออ่างอาจจะเป็นอีกรูปนึงอีกแบบนึงก็ว่าไปเพราะนั้นสุดท้ายให้รอฟังเอกสารมันจะไม่หลอกแน่นอนมันมีการตรวจสอบมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโด
และเรื่องนี้ผมก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไปแล้วว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าใครเป็นคนดักฟังเขาก็บอกแล้วว่าอย่างนี้มันแน่นอนคือของอย่างนี้มันจะเป็นเพียงแค่ตัวรับเพราะฉะนั้นผมอยากรู้อะไรอยู่ในนี้ผมต้องพูดเข้ามาโทรทันทีเพราะนั้นไอ้คนที่หนาวหนาวคือคนเองคนที่โทรมากกว่ามั้งคุณไปตอบสารสิไม่ใช่หน้าที่ผมกล่าวหาลูกเดียวนะครับว่าเนี่ยมีพวกเนี้ยไอ้เบอร์โทรเหล่านี้ที่โทรเข้ามาดักฟังครับเจ้าของซิมคือไอ้ตัวเนี้ยครับสุดท้ายคุณไปตอบแต่ผมไม่รู้หรือโทรผิดเรื่องของคุณเรื่องของคุณครับศาลท่านก็มีดุลพินิจของท่านเองนะครับโดยเฉพาะไอ้คนเจ้าของซิมเนี่ยผมไม่รู้ครับสมมติน้องแนนก็ได้สมมติเฉยๆปัดแนนไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงลายเซ็นหน้าแนนไปอยู่หน้ากล้องได้ไงผมไม่รู้ครับศาลที่เคารพติดตารางครับเขาว่าไม่รู้โดนตรวจไม่ได้การโทรเข้ามาโดยเปล่าๆไม่ได้ถูกมั้ยครับมันจะเป็นการสืบสาวเราเรื่องของทางตำรวจเข้าไปเองไม่เกี่ยวกับผมมีแค่ตั้งเรื่องท้ายก็เป็นเรื่องของผมเพราะฉะนั้นที่เวลาผมพูดอะไรออกไปบางอย่างเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะมีรู้สึกไปร้อนตัวหรือว่าหรือไม่สบายใจสิ่งและย้ำเลยนะครับไม่เกี่ยวกับคดีที่ลุงพลไปถูกแจ้งความหมิ่นประมาทเกี่ยวกับเรื่องไอ้กล่องแบบนี้คนละเรื่องคนละเรื่องการไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็คดีนั้นผมก็พาไปให้ปากคำแล้วก็ดูตำรวจใช้ดูพิจิตรอย่างไรหมิ่นประมาทอย่างไรสมมติเหมือนกันครั้งนี้ตำรวจบอกสั่งไม่ฟ้องอัยการบอกสั่งไม่ฟ้องอ้าวใครแจ้งความเท็จก็มาว่ากันก็เหมือนกับคดีที่เราดูผมพูดเสมอว่าการแจ้งความไม่ใช่การแจ้งเล่นๆเพราะมันเป็นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่เมื่อคุณแจ้งความไปแล้วคุณต้องรับผิดชอบจำได้ไหมครับผมคุยกับอัจฉริยะเสมอแม้แต่วันนั้นที่วัดดาบอินนักข่าวได้ยินพี่ครับถ้าทำอะไรไปต้องรับผิดชอบนะพูดเสมอครับอาจจะเป็นคนพูดทนายขู่หรือเปล่าไม่ได้ขู่ที่กระบวนการของแรงต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้ฟังนะครับเรื่องกล่องปล่อยเป็นหน้าที่ตำรวจนะครับอย่าไปเดาเลยครับหยุดเดานะครับให้เขาทำหน้าที่ถ้าเสือออกมาเมื่อไหร่จะได้รู้มีคนถามผมที่หน้าปตส.รู้หรือยังเดี๋ยวก็ได้รู้คือผมไม่รู้ตอนนี้หรอกแต่เดี๋ยวก็ได้รู้ผมไม่เชื่อหรอกอยู่ดีๆซิมจะโดดออกมาได้ง่ายผมไม่เชื่อหรอกไอ้กล่องนี้มันอยู่ๆมันจะมาได้ง่ายๆนะครับเพราะผมก็ประสานงานไปที่ปท.ด้วยนะครับทีนี้ช่วยดูทีว่าไอ้กล่องพวกนี้ใครเป็นคนสั่งซื้อหรืออะไรยังไงมาแต่ต้องระบุมันมีบาร์โค้ดผู้นำเข้าจะเป็นร้านในเถื่อนไม่เถื่อนไม่รู้จะมีผู้นำเข้าก็ว่างกันไปนะครับก็จำคุกไม่เกิน5ปีนะครับเพราะว่ากันไปนะครับแต่จริงผมก็คิดอยู่ว่าถ้ามันมีการดักฟังหลายครั้งก็หลายกรรมนะต่างกรรมต่างวาระแค่นั้นเองที่ตามกฎหมายไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลนะครับรอตำรวจทุกท่านให้รอตำรวจถ้าถามว่ามีลายที่ดีแต่ในตัวกล่องคงจะไม่เหลือแล้วครับจับกันไปจับกันมานะครับแล้วก็มีหลายคนก็บอกว่ากล่องนี้น่าจะมาตั้งแต่นู่นรถเจ้าของรถเก่าพาแล้วทำไมวันนั้นที่กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจเช็คทำไมไม่เจอใช่ไหมฮะแล้วย้ำนะครับไม่ใช่ปี62นะครับปี63นะครับแล้วก็เบอร์ตรงกันเลยด้วยบอกให้นะครับผมก็ทำหน้าที่ครับน้องเหมือนกับน้องทำหน้าที่ผมก็ทำหน้าที่สุดท้ายวัวจะด่าจะลุงก็ด่าไปมันจะเริ่มชินแล้วมั้งก็ชินแล้วเรื่องทำไงแจกภาพนะครับทุกท่านยืนปัญญาเป็นปัญญานะครับเมื่อกี้ภาพแจกนะครับผมไม่ได้ขายใครนะครับผมแจกภาพองค์ที่ปรากฏการธรรมชาติผมแจกไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการคิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นผมเอาเงินส่วนตัวผมสั่งพิมพ์สั่งอะไรแจกเพราะผมเห็นว่ามันเป็นภาพดีนะครับแล้วก็ทุกคนน่าจะเอาไปดูท้องฟ้ากว้างใหญ่ทำไมต้องมาเกิดที่ตรงนี้ล่ะใช่ไหมประเทศโลกเรานี่มันมีทั้งอเมริกายุโรปเยอะแยะทำไมต้องมาเกิดตรงนี้แหละแค่นั้นถึงไม่มีอะไรนะครับได้ครับได้นะมีอะไรจะถามไหมครับมีไหมครับไม่มีนะไม่รู้ไม่มีใครถามนะ
โอเคครับอ่างั้นขออนุญาตนะครับขอบคุณนะฮะคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกดาวสาวสุพรรณชนะด้วยนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ